แอนนี่บรูคปลื้มใจน้องทิคายุได้ร่วมงานกับต่างประเทศแอนนี่บรูคปลื้มใจน้องทิคายุได้ร่วมงานกับต่างประเทศแม่เลี้ยงเดี่ยวสู้ชีวิตอย่างแอนนี่บรูคหลายคนที่ติดตามความน่ารักของทั้งคู่จะเห็นว่าคุณแม่สู้เพื่อลูกมาตลอดแอนนี่นั้นก็ไม่เคยปิดกั้นลูกชายเลยไม่ว่าลูกชายอยากจะเรียนอะไรคนเป็นแม่ก็พร้อมที่จะสนับสนุนเสมอแอนนี่ยอมทำงานหนักเพื่อหาเงินมาส่งลูกชายเรียนซึ่งน้องทีคายุนั้นก็เป็นเด็กที่น่ารักเรียบร้อยและเรียนเก่งมากนอกจากนี้ความสามารถก็หลากหลายสุดๆไม่ว่าจะเรื่องของภาษาเรื่องเล่นดนตรีแถมยังมีความกล้าแสดงออกมากด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้น้องทีคายุก็เคยแสดงละครมาบ้างแล้วล่าสุดต้องบอกว่าภูมิใจแทนคุณแม่เมื่อลูกชายได้งานโกอินเตอร์โดยเรื่องนี้แอนนี่ได้เล่าผ่านสื่อว่าแม่เองก็ไม่ได้คาดหวังอย่างเมื่อวานซื้อน้องได้งานมา1ตัวเป็นงานแอปพลิเคชันจากต่างประเทศที่มาเปิดในเมืองไทยเป็นการสอนภาษาอังกฤษเป็นนักแสดงสื่อว่าแอปพลิเคชันนี้มันทำงานยังไงตอนแรกก็กังวลเหมือนกันว่าน้องจะทำงานได้ไหมเพราะว่าเราไม่เคยสอนลูกในเรื่องของการแสดงแต่ปรากฏว่าพอไปถึงหน้างานน้องสามารถทำได้ดีโดยที่พี่ไม่ต้องบอกอะไรเขาเลยคือเขาเป็นธรรมชาติมากพี่คิดว่ามันไม่ใช่การแสดงเพราะเขาเหมือนเด็กที่กล้าแสดงออกมากกว่าเขากล้าพูดภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาที่เขาชอบอยู่แล้วและถนัดอยู่แล้วรู้สึกว่าเขาค่อนข้างแฮปปี้เขาถามแม่ว่ายังมีงานอีกไหมอยากทำงานอีกตอนนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์เหมือนนมอัดเม็ดค่ะเป็นแคลเซียมสำหรับเด็กกินให้ตัวสูงคุยไว้แล้วแหละข้าน่าจะได้ทำงานเร็วๆนี้เนื่องด้วยที่เราไม่ได้คิดค่าตัวแพงเรามองเห็นถึงสภาวะของเศรษฐกิจแล้วตัวพี่แอนเวลารับงานรีวิวสินค้าบอกเลยว่าหลักพันหลักหมื่นต้นๆไม่ได้แพงเลยเรารับจำนวนเป้ยเครียดหนักรับบทแทนแตงโมเข้าฉากวันแรกร้องไห้วันที่23มีนาคมที่บ้านปลายนากองถ่ายละครเรื่องคุณชายนักแสดงสาวเป้ยปานวาดบุญยรัตน์กลินได้เปิดใจถึงเรื่องที่มารับบทจันสารต่อบทบาทที่แตงโมนิดาแสดงไว้เป็นเรื่องสุดท้ายรู้สึกอย่างไรกับการสารต่อบทจันในครั้งนี้วันแรกที่ผู้ใหญ่ติดต่อมาจำได้ตอนนั้นแพลนของเป้ยคือหลังจากจบละครเรื่องล่าสุดไปที่กลับมาเล่นละครอีกครั้งก็ตั้งใจว่าจะพักก่อนจะอยู่กับลูกก่อนแล้วก็อยู่ในช่วงระหว่างดูบทด้วยก็คิดว่าจะกลับมารับเล่นละครอีกทีช่วงพฤษภาคมเป็นต้นไปแต่พอผู้ใหญ่โทรมาเรื่องนี้ตอนนั้นก็ 70% แล้วก็มีในใจอยู่ว่าเราน่าจะเล่นแต่ว่ายังไม่ได้แจ้งผู้ใหญ่ไปเพราะว่าอยากจะขอดูบทก่อนว่าสามารถเล่นได้ไหมขอทำการบ้านก่อนจะรับเพราะว่าถ้าอยู่รับปากไปเลยแล้วถ้าเกิดเราทำได้ไม่ดีมันก็คงไม่ดีเท่าไหร่กับการจะมาสานต่อแทนโมก็เลยขออนุญาตทางผู้ใหญ่ทำการบ้านก่อนจะให้คำตอบดีกว่าพอทำการบ้านได้อ่านบทแล้วก็ต้องมานั่งคุยเรื่องคาแรคเตอร์กับผู้ใหญ่พี่หววรวิทย์ขติยโยธินผู้กำกับด้วยว่าจะต้องเล่นให้ออกมาในรูปแบบไหนเพราะว่ามันค่อนข้างจะใกล้เคียงกับคาแรคเตอร์ละครก่อนหน้านี้เรื่องวานวาสนาก็จะต้องเล่นยังไงให้แตกต่างต้องทำการบ้านค่อนข้างเยอะเราอยากสานต่อจากบทจากแตงโมทั้งคาแรคเตอร์ลุคตัวละครคือก่อนหน้านี้เป้ยต้องบอกตรงๆว่าเป้ยมีการคุยกับผู้ใหญ่อยู่แล้วเป้ยกับโมกลับมาในช่วงเวลาใกล้เคียงกันมากโมห่างหายจากการเล่นละครไป2ปีเหมือนกันเป้ยก็เกือบ10ปี
ในช่วงระหว่างที่รับละครมันเป็นช่วงที่ใกล้กันเลยถามผู้ใหญ่โมเป็นยังไงบ้างได้ยินว่าเล่นเรื่องนี้ดีจังๆเลยส่งกำลังใจฝากไปสู้ๆนะเป้ยเชื่อคือหลังจากที่ได้อ่านข้อความที่โมส่งหาผู้ใหญ่ความรู้สึกของเรามันเหมือนตอนที่เรากลับมาก่อนที่จะเปิดกล้องเลยอยากวางคาแรคเตอร์แบบนี้อยากทำแบบนี้เราก็เลยรู้สึกถึงความตั้งใจนั้นว่าโมยากให้มันเป็นแบบนี้โมวางบทของตัวจันเป็นแบบนี้พอมาสานต่อมีความรู้สึกอยากตั้งใจทำให้เหมือนที่โมวางไว้ก็คือเล็บแดงปากแดงเพื่อที่คนดูจะได้เพิ่มความอินแล้วก็ผมก็เป็นสีเข้มเป้ยก็มีการไปตัดผมและย้อมสีผมให้เข้มขึ้นวันที่เต็ม 100% ว่าเล่นแน่นอนนึกถึงแตงโมยังไงบ้างก่อนที่จะรับปากจะเล่นตอนเห็นบทก็นึกถึงโมแล้วก็บอกโมขออนุญาตเขาก่อนนึกในใจถ้าโมอนุญาตให้เราเล่นก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นอะไรแบบนี้คิดในใจแบบนั้นไปพอได้มาเล่นเป็นยังไงบ้างโหฉากแรกที่เพิ่งเข้าไปเมื่อวันก่อนน้ำตาไหลเลยพอถ่ายเสร็จมันมีความรู้สึกกังวลหลายอย่างกดดันหลายอย่างคือเรากดดันตัวเราเองนะทุกอย่างคือพี่ทีมงานทุกคนผู้กำกับนักแสดงทุกคนให้กำลังใจเราอย่างดีมากแต่ด้วยอะไรหลายอย่างพอเรารับบทอยู่ในจุดนี้แล้วพอเบื้องหลังมันจะมีความคิดมากมายที่มันต่อสู้กับเรามันจะมีคำถามว่าเราจะเล่นได้ไหมมันมีความกังวลมีความกลัวทุกอย่างเราจะเล่นได้ไหมเราจะทำได้ดีหรือเปล่าคนจะให้โอกาสเราหมายคือมันมีเข้ามาเยอะมากแล้วความกังวลนั้นมันก็ทำให้เป้ยรู้สึกกดดันตัวเองแล้วทำให้เป้ยค่อนข้างจะเครียดในการทำการบ้านพอเข้าฉากวันแรกพอเป้ยเล่นปุ๊บออกมาจากฉากแล้วเป้ยก็น้ำตาไหลเลยแต่พอเรารู้ว่าเฮ้ยมันเกิดเราถ่ายไปแล้วเรารู้สึกมันต้องไม่ใช่แบบนี้สิเราต้องไม่กดดันตัวเองคือเรารีบมาคุยกับตัวเองเลยว่าวันแรกที่เราคิดว่าเรารับ70%ที่ไม่ได้บอกผู้ใหญ่แต่เราบอกว่าเรามีคำตอบแล้วว่าเรามีคำตอบ 70% มันคืออะไรเราตั้งใจจะทำให้โมไม่ใช่เหรอทำไมไปกดดันตัวเองแบบนี้มันไม่ดีเลยมันทำให้เราเล่นไม่ดีนะก็เลยต้องเปลี่ยนความคิดว่าเราจะต้องมีความสุขกับการเล่นแล้วเราได้ทำให้โมมากกว่ากดดันแล้วมาทำให้ตัวเองเครียดโชคดีที่ทีมงานรวมถึงนักแสดงทุกคนให้กำลังใจมันก็เลยดีขึ้นได้บทมาวันแรกไม่กล้าอ่านเลยไม่กล้าจับเลยเราอาจจะคิดเยอะด้วยเป้ยเป็นคนคิดเยอะแต่เวลามันก็ทำให้ดีขึ้นและความตั้งใจพอเราจับจุดได้ว่าเราเริ่มเครียดเริ่มกดดันคนรอบข้างสามีลูกบอกทำไมแม่ดูเครียดกว่าเล่นละครเรื่องล่าสุดที่ห่างไป10 ปีกลายเป็นว่าละครเรื่องนี้เป้ยเครียดเขาเลยถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าพอมีคนเริ่มทักเราก็เริ่มบอกตัวเองว่าเป้ยไม่ได้นะภายใต้การแสดงถ้าเรามีความเครียดหรือความไม่มั่นใจมันจะออกมาไม่ดีสิ่งที่เราตั้งเป้าว่าจะทำให้โมกลายเป็นว่าจะทำไม่ได้แล้วก็ทำได้ไม่เต็มที่เราต้องรีบปรับตัวเองให้ได้ทันทีเป้ยจะบอกคนอื่นว่าพอมายืนอยู่จุดนี้มันก็ยากนะที่จะทำให้ได้ดีและเต็มที่อย่างเราตั้งใจไว้ตั้งใจเล่นให้โมไม่ได้จะมาเล่นแทนเป็นความคิดของเป้ยไม่อยากให้คนมองว่าเป็นการมาเล่นแทนแต่เป็นการมาเล่นให้เพื่อโมเป็นการมาสานต่อให้โมในสิ่งที่โมทำทิ้งไว้ให้ไปได้ด้วยดีเป้ยเห็นความตั้งใจของโมเขาคงไม่สบายใจแน่ๆถ้ามีสิ่งอะไรที่เรายังทำค้างไว้อยู่ก็อยากให้โมไม่ต้องเป็นห่วงตรงนี้เป้ยจะทำให้ดีที่สุดความกดดันลดลงแล้วค่ะคือมันต้องรีบเปลี่ยนพอเรารู้แล้วว่าซีนแรกมันไม่ได้นะเหมือนต้องเตือนตัวเองไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นว่า2 3 4มันจะกลายเป็นไม่ดีไปเรื่อยๆฉะนั้นเราจะมาช่วยสานต่อตรงนี้ทำไม
ให้คนอื่นเล่นไม่ดีกว่าหรอเราก็ต้องเตือนตัวเองจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้ต้องขอบคุณทุกๆคนนักแสดงทุกคนให้กำลังใจหลังจากที่เราได้เข้าฉากวันนั้นแค่ฉากเดียวน้องตรงๆส่งข้อความมาหาว่าสู้ไปด้วยกันเราก็ดีใจได้อ่านคอมเมนต์ฟีดแบคจากแฟนๆบ้างไหมหลังจากที่เรารับเล่นบทนี้เราก็ดูเฉพาะในไอจีเราเท่านั้นเองแต่ก็จะมีเพื่อนๆมาบอกบ้างต้องขอบคุณสำหรับกำลังใจเป้ยเข้าใจคนที่รักและเป็นแฟนคลับของแตงโมก็จะเฝ้ารอติดตามว่าจะเป็นยังไงต่อไปเป้ยก็ขออนุญาตเป็นคนที่มาสานต่อตรงนี้แทนโมขออนุญาตแล้วกันเพื่อนมาหาบ้างไหมเป้ยไม่รู้ว่าเป้ยคิดไปเองหรือเปล่าเป้ยไม่อยากจะแตะเอาเป็นว่าเรารับรู้ได้ถึงสัญญาณที่มันดีความรู้สึกที่มันดีขออนุญาตเก็บไว้ดีกว่าก่อนหน้านี้เห็นมีไปวางดอกไม้มีไปวางค่ะก็เล่าให้คุณแม่ฟังคุณแม่ก็ไปทำบุญให้ก็ทำบุญที่เป้ยทำได้ด้วยเป้ยนับถือศาสนาอิสลามเป้ยก็ทำบุญในรูปแบบของเป้ยแล้วเป้ยก็ยังจะมีแพลนอีกหลายๆแพลนที่เราอยากจะทำให้โมได้รับมีการส่งข้อความไปหาแอนนาแต่ยังไม่ได้ซื้อเป้ยถามแอนนาว่าน้องแมวทานอาหารยี่ห้ออะไรถ้าทำอะไรได้เป้ยก็อยากจะทำในฐานะเพื่อนร่วมวงการคนหนึ่งแล้วเราก็มาสานต่องานให้ด้วยเหมือนเป็นสิ่งที่โมยังห่วงอยู่เราพยายามคิดว่าโมจะเป็นห่วงอะไรบ้างก็คือตรงนี้และยังมีอีกหลายอย่างคุยกับทีมงานอยู่ว่าจะไปทำอะไรให้โมกันบ้างก่อนหน้านี้บริจาคถุงห่อศพมีเป้ยและเพื่อนๆร่วมกันทำช่วยกันค่อนข้างผูกพันกับโมเรียกว่าเป็นเพื่อนร่วมวงการที่มันอยู่ในช่วง10กว่าปีที่แล้วที่มีอีเวนต์เยอะๆก็จะเจอกันตลอดเวลาเราก็จะพูดคุยกันตลอดด้วยนิสัยเป้ยกับโมคล้ายกันอารมณ์ช่างแต่งหน้าจะกลัวเราสองคนเพราะพอมาอยู่ด้วยกันเขาบอกว่าสองคนนี้มารวมตัวกันไม่ได้แซวกันขำๆพอเป้ยห่างไปมีครอบครัวเราก็เจอกันตามห้างโมก็บอกว่าอยากไปเล่นกับพี่โปรดแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้มาสักครั้งจะเป็นแนวนี้มากกว่าถึงช่วงหลังเราจะไม่ค่อยได้เจอกันเราเป็นเพื่อนในลักษณะของเพื่อนร่วมงานแต่ถ้าช่วงไหนชีวิตเป้ยมีปัญหาโมก็จะส่งข้อความมาให้กำลังใจยังติดตามข่าวแตงโมติดตามตลอดเวลาและภาวนาขอให้ความยุติธรรมเกิดกับโมก็ลุ้นอยู่ตลอดเวลาบ่นกับทีมงานตลอดว่าทำไมต้องเกิดเรื่องแบบนี้ด้วยเรามีความรู้สึกลูกผู้หญิงเหมือนกันทำไมในช่วงชีวิตของโมก็เจออะไรมากมายในช่วงชีวิตของโมมันค่อนข้างจะโหดร้ายสำหรับโมเหมือนกันก็นั่งคิดโลกช่างไม่ยุติธรรมกับผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างโมเลยตอนอยู่ก็ใจร้ายแล้วตอนไปยังจะใจร้ายอีกเป้ยก็คิดอย่างนี้ในฐานะคนคนหนึ่งที่รู้จักกับเขาเวลาที่เขาเจอปัญหาเราก็คอยส่งกำลังใจให้ตลอดเวลาก็เลยภาวนาว่าอยากให้มีความยุติธรรมเกิดขึ้นกับโมเป้ยหวังตลอดหวังทุกวันติดตามข่าวทุกวันฝากถึงแฟนๆเป้ยก็ขออนุญาตทุกคนมาสานต่อตรงนี้แทนโมเป้ยสัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุดเท่าที่เป้ยจะทำได้สัญญาค่ะขอบคุณรูปจากไอจีพีพันเวิร์ด